ญาติโยมที่ติดตามรับฟังกันอยู่ทาง Facebook เฟซไลฟ์ทางเว็บไซต์ต่างๆอาทิ Facebook ของวัดวังสิงห์คำ Facebook ของ104ธรรมะคลายเครียดและ Facebook ของญาติธรรม FC แฟนรายการทุกท่านรายการนี้ดำเนินโดยกระดาวกับผมอัตมภาพพระครูวิสิทธิ์ศีลาภรณ์เจ้าคณะตำบลป่าแดดเจ้าอาวาสวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการนำเสียงธรรมะแบบปืนเมืองเหนือปืนบ้านล้านนามาเทศนาฮื้อท่านทั้งหลายได้รับฟังกันเป็นประจำปะกันวันนี้เป็นรุ่งอรุณวันใหม่เป็นวันที่อากาศสดชื่นแจ่มใสหน่อยหลังจากที่หลายที่หลายแห่งก็คงจะมีฟ้าฝนตกบางที่ก็จะมีลมในช่วงนี้ก็ระมัดระวังเด้อเจริญปอนคุณโยมนวลศิริคุณเจริญปอนโยมปีหมอมัทนาอัมพันธ์ก็ได้เข้ามาชมตั้ง Facebook เฟซไลฟ์อยู่ในเวลานี้ตะวันนี้หลายที่ฝนฟ้าคงจะตกแต่ที่วัดนี้ก็มีกระลมตะคืนนี้เป็นลมในช่วงของการพยากรณ์อากาศเพิ่นก็เตือนมาในช่วงนี้25 26 27 28มื้อนี้ก็ฮื้อระมัดระวังโดยเฉพาะลมฟ้าลมฝนพายุลูกเห็บและอาจจะมีฟ้าห้องฟ้าผ่าอันนี้ก็โดยความเป็นห่วงเนอะก็นำมาแจ้งฮื้อปอออกไม่ออกศรัทธานบุญอีปออีแม่เฮาญาเมื่อเป็นฟ้าเป็นฝนลมมาก็จะไปออกจากบ้านจากจองจะไปเป็นห่วงนั่นห่วงนี้จะลมมาบึ้งบึ้งบึ้งห่วงนั่นห่วงนี้ออกไปเก็บหั่นเก็บนี่นะอันตรายแล้วก็บ้านไผ่ที่มีต้นไม้ต้นตอกกิ่งไม้กิ่งตอกใกล้ๆก็ตัดแต่งเห็นเนอหรือมันบ่แข็งแรงก็กำอันยังเหียเพราะว่าลมปีลมหลวงนี่มันตึงมีกุปีแต่ไผ่จะแจ็คพอตตันที่ไหนจะนักที่ไหนจะเบาฉะนั้นก็โดยความเป็นห่วงเนอเจริญปอนต้อนรับคุณโยมสุปราณีรูมาได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังรายการธรรมะปืนเมืองเหนือในยามเจ้าก็อนุโมทนาขอบคุณเนอะเข้ามาแล้วก็เมตตาได้กดแชร์ใจใจนิ้วน้อยๆอันทรงคุณค่าของท่านกดแชร์เพื่อที่ในกลุ่มเราจะได้สดับรับฟังเสียงธรรมะกันเนอะคุณโยมนวลศิริหินเขียวกดแชร์ไปตัวเนอะเข้ามาแล้วก็กดแชร์ไปอันนี้ก็จะได้เปรียบหน่อยคนที่ติดตามรับฟังทาง Facebook ทาง Facebook นี่ก็เสียเปรียบอย่างมันไม่ได้อู้กันโดยตรงต้องคอมเมนต์พิมพ์เข้าไปแล้วตุลุงก็มาไล่ตอบมาลูนทำกรรมแต่ถ้าทางสถานีวิทยุนี่ก็ได้อู้ได้จากันต่างหน้าใหม่ตัวก็วันนี้มาฟังกันต่อก่อนที่เราจะอู้จะจาเรื่องราวต่างๆก็ยกยอดไปในต้ารายการตามปกติประมาณ 3-4 นาทีจะได้เปิดหน้าใหม่เพื่อได้อู้ได้จ๋าญาติโยมที่ฟังตังที่ดูที่ชมที่ฟังตัง Facebook เฟซไลฟ์ก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้าไว้เบิ้นตุลุงก็จะไปพอเนอะตัง Facebook เฟซไลฟ์นี่จะลำบากหน่อยเพราะว่าคลื่นมันบ่ค่อยเสถียรก็เดี๋ยวก็ขาดๆหายๆไปพ่องแต่ก็จะไปฟังปีเตอร์ก็เดียวมันถึงดีขึ้นมาคนเดียวมันตุลุงได้นำเอาธรรมเทศนาเรื่องจันตะกุมารจาดกมาเทศนาฮื้อญาติโยมได้รับฟังกันก็มาถึงในภูกที่2ตอนที่1ถึงตอนที่ในบ้านในเมืองปุโรหิตเพิ่นได้แต่งตั้งฮื้อปุโรหิตหรือว่าพราหมณ์ถ้าเป็นประเดี๋ยวก็คือแต่งตั้งเพื่อเป็นผู้พิพากษาปุโรหิตคนนี้มีชื่อว่ากันทหารพราหมณ์ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ถ้าเป็นประเดี๋ยวนี้ก็คือจบนิติศาสตร์
รัฐศาสตร์นิติศาสตร์กฎหมายเนาะกฎหมายสาธุเนอคุณโยมนวลศิริบอกว่าเชลันเนอเจ้าสาธุอนุโมทนาตัวเองเป็นผู้ตัดสินคดีความจากเมื่อก่อนบ่มีอามิสสินจ้างก็สามารถที่ตัดสินแทนพญาเจ้าเมืองพอเปิ้นแต่งตั้งเป็นทางการแล้วก็อาจจะหูช่องทางของการจ่อราชบังหลวงจ่อโกงข่มเหงเตงแปเปิ้นก็เลยใจอำนาจในต่างที่บ่ค่อยถูกค่อยต้องเรื่องราวของจันตะกุมารจาดกจักเป็นจะได้เจิญปอออกไม่ออกศรัทธานาบุญเฮาเจ้าข้าทั้งหลายได้ติดตามสดับรับฟังในตอนต่อไปณโอกาสบัดนี้ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัทธะโวฟังลาโสตุจันะสัพปุริสะตังลาเองตั้งยิงแล้วใจม้วนหมู่ที่ใดมาสู่ธาดาฟังยังรัสธรรมเตสนาจันตะกุมันจะดกลำดับการมาเถิงแถมแล้วเราผูกสองเนื้อเจ้าเจิญศรัทธาตั้งหลายหนุ่มเท่าจูงตั้งจิตใจเราทอมทาดาฟังต่อไปไปนานี้และนานเอกาติวะสังยังมีในวันหนึ่งใส่หน่อพระติวัยทะรงยานคือเจ้าจันตะกุมารอุปราชออกจากภาษาหอโตนเดินเตียวโหนไต่เต้าไปไว้ป่อเจ้าราชาเหมือนดังปกติมาบ่พรตั้งแต่ก่อนเดิมอ่อน นอผู้ทอนตนองอาจเกาะกอยย้ายบาทพันภายก็ไปหันป่อใจผู้นึ่งใส่อยู่ที่ไกลหนตังเตียวมันรีเปรียวบ่อจะมาตั้งมานั่งต่อหน้ากองตาแล้วก็มาหยอบมือสาขาบไว้เนี่ยร้องให้ตัวปายหน่อจอมไตยยอดซอยจริงกล่าวถอยจะถามว่าดูราใจรามหนุ่มเนาตั้นมีความทุกข์โศกเศร้าสังจาพ่อแม่สองขาตายจากกาว่าลูกเต่าพรากเป็นผีกาว่าเมียหนีพรากคางเป็นพ่อห้างตนเฮือนหรือใจเฟื่อนปั่นบ้าหรือว่าเป็นเปียที่กลาไปไหนหรือสายวงใหญ่พี่น้องตายจากห้องนอเมืองโคน หรือเข้าของต้นเมียดไว้จนถอยไรจริงเอาต้นแห่งเฮาก็มาไข้หูต้านจุงกล่าวอู้ตามรายเดเตนาตีนานใจไพรราชก็อภิวาทกราบทูลสาว่าข้าแด่อุปราชาเจียงเจ้าบัดนี้ขุนเก้าก็มาตัดความคือว่าเจ้ากันดหาระพรามยศใหญ่บ่ตวยไตตามธรรมสวะวางตำแบบเบาโลภะเข้ากุมใจการว่าคนใดสุขใสหื้อยังเงินบาทใดคำขามันย่อมจะกล่าวเกหื้อได้แป้ดิลี
แม่นโตดมีหลายหลากโตดนั้นหากหายโหนปันว่าเป็นดังคนยากจนบ่ได้ใส่ตกปันยังรางวัลสินจ้างมันบ่อ่างคุณนาเตียนย่อมจ้ากล่าวตานหือได้การดิลีความผิดมีแต่น้อยหือโตดใหญ่ห้อยตวยมา ข้านี้หนาก็มาร้องไห้ย้อนคุณบาปใบตัดความแล้วใจรำหนุ่มเนาก็เล่าแต่เก้าเถิงปลายคือเจ้าบุญภายอุปราชหูเสียงขาดตามมีก็มีหันและนาตัสะวจนังสุตวังส่วนว่าอุปราชหนุ่มเนาคือว่าเจ้าจันตะกุมารนอโปธิยามตนสักสวาดฟังใจไพรราชหุนสามยินคุณนะบ่น้อยจริงกล่าวถอยกำแงมซึ่งใจรำไพร่ไตว่าท่านอย่าได้เครื่องขี พี่ว่ามีเตียงแต่ดังตานกล่าวแกจะใครต้านจูงจอมป้าเห่าไปด่วนเห่าไปสู่ดาวรงพิจารณาเฮาจักจะตัดขาดตามบทบาทก่อห้องธรรมการไขกรรมเมียนแล้วเจ้าหน่อแก้วบุญภายก็ปาใจไพร่ไตรีบสะใสภายพันด้วยเร็วปันไวว่องกันไปรอดห้องพิจารณาก็มาถามขีญาแต่เก่าตราบต่อเต้าถึงปลายตั้งสองไปสองฝ่ายหือหูให้และดีเจ้าบุญมีถามที่หือเสียงที่สังกาเขาก็ไขเงื่อนเก่าบอกแก่เจ้าจุประการ มีตังพระญาณหน่อยใหญ่ถามเสียงไข้ยิงใจเขาตั้งหลายกลัวโตดอันหายโหดมาปานดังก็มาทูลสารกลมกล่าวบอกแก่เจ้าตามมีหนอมุนีโตนผ่านแผ่วฟังเปลี่ยนแล้วนามได้ก็หันใส่แจงทีบ่มีที่สังกาว่าคุณต่างตาป้อเต้าคือปู่หัดเฮากันดหาลพรามได้ตัดความไพร่ไตผิดหีดแต่ไทยกองธรรมโลภะนำมืดเศร้าเว้นบาปเบากองดีหื้อเจ้าปุรีไพร่น้อยได้ตำก้อยเครื่องกาอุปราชยศใหญ่ขัดนิ่งไขว้สูดปลายก็หื้อใจไพร่ไตกลับเป้ได้ตามธรรมโตดแนะนำหลายหลากอันพรามหากดัดมาก็ฮือหายเป่าวังบ่ฮือข้างดีโตนก็มีหันแหละนะสเปจะนะอันว่าคนทั้งหลายมวลหมู่อันได้หูและได้หันว่าหนอคุณธรรมยอดซอยได้ตัดถอยคดีความไต่ตัวตามบาทบาบทบาทมนุษย์มนุษย์ศาสตร์เจียงคันต่างก็มาสาธุการสะเศร้าดังลอดดาวเด่นกลายเมื่อนานเจ้าห่อใจเอกราชอยู่ในภาษาตรงกันฟังเสียงนานนันเนืองนันบ่พรมาจากบ่อนไกลตา
ยินสังกาดหลายแหล่ว่าเสียงนั้นนำมาแต่แดนใดเจ้าเวียงใจตัวดาวจมจื้นแย้วสังจาหรือเจ้าโสมนัสจื้นสู่ย้อนเผ่าผู้คนใดก็ถามคนในแก่นใจอันอยู่ไกลกองตาว่าเจ้าปาราใหญ่หน่อยได้จื้นจ้อยจมบันฮือสาธุการบ่พรดังไข่บ่อนเวียงใจเป็นคนใดนั่นเล่าเป็นเหตุเก่าป่ามีหรือว่าเขายินดีจื้นสู่ย้อนเผ่าผู้คนใดคนเตรียมใจนั่งไกลก็ขับไว้กราบทูลสาใครขี้เนื้อบอกเล่าฮือแก่เต้าเจ้าตามมีเจ้าปุรีฟังแล้วใจพองแผ่วนำหนาว่าราชบุตรตายศใหญ่ปฏิบัติได้ตามธรรมโคนานาหามจมจื่นจริงยอมมือยกยื่นสาธุการถึงมือนั้นหน่อไปนาได้เป็นเจ้าฟ้าผาปาราเตี้ยงจักลือจะแพร่กว้างไผ่บอกอ้างเตรียมตานเจ้าห่อจันเอกราชจริงคัดเนี่ยคัดนิ่งขวาดสุดไปก็รีบไม้ปงขาดคือว่ามีราชองค์การคือจันตะกุมารลูกเต่าได้เป็นเก้าตัดความแตนปู่พรามบาปใบอันบอดด้วยใจตามธรรมก็มีหันและนาส่วนกันดาหารละพรามยศใหญ่ลวดบอดได้ตัดความย้อนบอดอยู่ตามแบบเบาหวยฮีดเก่ากองธรรมตันหาน้ำมืดบอดบอกเกิดหอดตังไวโลภะไหลเหลือหลากก็เสื่อมจากลาภัสการฝูงปริวันช่วยจะช่วยใจมีพร้อมไข้เดิมแม่บาดนี้นะนี่นะบอบมีหมู่คาดหน่อยิงใจวงสาสายพี่น้องบอบแม่สู่ห้องเกหาเต้าเอกาเปรียวว่างดังอยู่ป่ากว้างดงไพรตั้งปัดใจเขาน้ำบัดถูพร่ำอาหารของกินหวานลูกไม้เคยมีไว้ทุ่มทองบัดนี้ของใหญ่น้อยเหลือแต่น้อยบางตาไผ่บอดนำมาโยกยื่นตอนเหมือนดังเมื่อก่อนเดิมอ่อนพรามผมปอนหาวหาดก็มาอาฆาตในใจว่าเจ้าห่อใจยศใหญ่บ่ฮือเฮาได้ตัดความย้อนว่าใจรามหนุ่มเดาคือว่าเจ้าจันทกุมารได้โดนสารสนสอฮือเต้าตนป้อปงปันฮือตัวมันนั่นเล่าได้แต่นที่เก่าตัวเฮาเขาได้มองเงาต่ำก้อยคนใหญ่น้อยนินตาย้อนอุปราชานั้นเราเป็นเหตุเก้าปามีลาพระหายนี้กว่าจอยจะลวงซอยสุดไปเข้าของลายแต่ก่อนบัดนี้ผ่อนบางตาย้อนอุปราชา
น้อยเนตรเป็นเก้าเหตุปาวายเฮาควันคงควายค่ำคาฮือมันควมแน่ดับคันโดยเร็วปันด่วนสันบ่ฮือมันอยู่มันเมินไปการมันได้ไกลพระคังหรือว่าตายมวยมางเมื่อมอนเต้าผู้ทอนที่ราดหายไม่มาดมองเงาเตี้ยงฮือตัวเฮานี่แล้วได้เป็นขูนเก้าตัดความ การดาหาละพรามบาปใบมัมมึกไว้ในใจเนี่ยแน่ใสจื่นจอยบอดดำก้อยเครื่องกามไปรุมราอยู่เฝ้าปฏิบัติเต้าเจ้าผู้ทอนดังเมื่อเหมือนดังเดิมอ่อนเมื่อก่อนบ่ยังย้อนวันใดก็มีหันเล่นนามเอกเตวะสังยังมีคืนหนึ่งไซตูนเต้าไทยเอกราชาพงใสยามะมอยในผาสัดซอยใสสียามร้ายตรีดารุ่งเต้าก็มาคุงฟันหานว่าได้คืนสวรรค์จันฟ้าไปฮอดแหล่งลาตาวัดติงสาเอวไปมาเรียบไขว้หันภาษาใหญ่มือเอื้องบนคือเวใจโยนภาษาแห่งเต่าที่ราชอินตาสูงเหลือตาใหญ่กว้างบ่อาจอังวันนานากือบ่อาจจะกล่าวจี้ว่างามล้ำที่ปานใดเจ้าห่อใจพอคอยใจจ้องหอยติดหวานพ่อจุอันจุสิ่งงามล้ำยิ่งเหลือประมาณพอห่อวิมานภาษาตั้งใหญ่หยาดลายลามหากดูงามเลิศแล้วย่อมแล้วโดยเกลียวและคำแดงรัศมีใสแสงส่องไปไขว้ห้องอนาหันบาเทวาธิราชหลายและมีจุเงพิมานโจมเจียงขันพาเสดงามลำเลิศนะนำนะบ่อาจจะกล่าวจี้ว่างามลำที่ปานใดเจ้าห่อใจเอกราชสัตตาสวาดเล็งหันยังสาวสะวันเว้นฝ่าใจปันบ้ามาวินสาวบนดินโลกกว้างอันคนกล่าวอังวันนะนาวัฒรงโสภาพาเสดงามลำเลิศเหลือใจการนำไปต่อนาแห่งสาวแว่นฟ้าเมืองบนนางเนืองนางเมืองคนนี่เล่าก็เหมือนข้างเท่าดิลีเจ้าปุรีหยดใหญ่ใจบันไม่เววาย้อนปิญาไฟหอยยังสาวน้อยเมืองสวรรค์บอกใครภายพันละปรากนี้ละจากไปในเต้าตัดใจจากหันก้อยสอดดันพันภายบอดนานหลายแต่ใส่ก็มาลอดส่วนดอกไม้นันทวนุญาณดอกดวงบานหลายแหล่มีจุเง่อันนากลิ่นกันทาลดเราหอมตัวเต่าคงสะวันมีหลายพันหลายสิ่งพร้อมทวนยิ่งหลายสีข้าวเขือข้าวเหลืองแดงดีเศษซอพ้องก็แม่เป็นจ้อเป็นปวงพ้องก็ออกดอกหลวงดอกน้อยพ
พองห้อยย้อยเป็นสายหยาดใหญ่ๆเป็นตาไข่กรีบอาบ้านบอยกลิ่นหอมไกลรสเราหอมตัวเต้าอาณาเจ้าปาดลาที่ราดก้อยย้ายบาดเตียวไปเถิงวันใส่ยันกวางอันมีชื่ออังว่านันตะโบครณีน้ำใสดีดังแก้วพอลงแล้วหันซ้ายดอกมีหลายจุสิ่งกันทะยิ่งเอาใจ บัวขาวใสกระพงกรีมีจุที่ทาทมทองดอกบัวตองบานแผ่มีจุแง่วังทานบัวคำบานสะผู้ดอกป้านกู้จังก่อนกลิ่นเกสรฟุ้งออกไปรอดขอกแดนกลายเจ้าห่อใจเอกราชก้อยย้ายบาดภายผ่านจากสวรรค์วิเศษขึ้นไปสู่เขตเวจัยโยนแห่งเต้าตนบุญใหญ่เกิดเตปะไทยอินตาหันเตวะธิดานั้นโสดนับตื้อโกรธเป็นประมาณเป็นปริวานแวดเฝ้าแห่นแห่เจ้าคุณสวรรค์พ้องเอากันแอนฟ้อนพ้องขับอืออ่อนรำนำเป็นระบำผีท้อยฟังจื่ออื่นจ้อยหัวใจพ้องก็มาถือมาไหลดอกไม้มีพร้อมไขว้หลายสีพ้องเล่นตุเด็กแง่ดนตรีหลายสิ่งป่าใจลูลิงเมาโวนบอกใครเอถอยโหโหนละพรากบอกใครหนีจากไปไหนเจ้าห่อใจที่ราดได้หันนางนาเตวะธิดามีนำนาบอดน้อย ในภาษาสอยเมืองบนคือเวจัยโยนภาษาแห่งเต่าธิราชอินตาลวดมีมาตันหาเกิดตองในแห่งห้องหอระไทยหัวใจไหวสว่านไหวสว่านฟุ้งลวดสะดุงมืนตาแย้มสุริยาดาส่องยังโลกห้องเมืองโคนก็มีวานนั้นและนานิธิตังขีญาสังวันนานาวิเศษจาห้องเหตุยังธรรมเทศนาเรื่องจันตะกุมารจะดกผูกทวันที่สองก็บังกรมสมฤทธิ์เดชพระธรรมเทศนาจันตะกุมารจะดกลำดับลำดาถึงยังกันทวันที่สองหรือว่าผูกทวันที่สองก็จบปริปุ่นนั่งไปซึ่งเรื่องราวในตอนนี้หลังจากที่พ่อพญาเจ้าเมืองอันเป็นพ่อของจันตะกุมารได้แต่งตั้งฮือพราหมณ์ปุโรหิตผู้หนึ่งชื่อว่ากันดหาลพราหมณ์ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเก่งหรือว่ามีความเข้าใจในด้านการตัดสินคดีความต่างๆในบ้านในเมืองอย่างที่ได้บอกไปแต่ต้นว่าก็เปรียบเสมือนผู้พิพากษาหรืออัยการในปัจจุบันเนี้ยเบื้องต้นหัวทีก็ตัดสินคดีความต่างๆโดยความซื่อสัตย์สุจริตไม่มีเอ็นเอียงแต่พอหลังๆมามีผู้ที่เอาศีลสอดเอารางวัลไปยื่นไปปั่นฮื้อ
ทีแรกก็หมอกมาให้บดีหมอกปอหอมปากหอมคอเมินเข้าเมินเข้าก็หูช่องทางหากินก็เลยเรียกร้องเอาทรัพย์สินไผที่มีความผิดที่จะขึ้นลงขึ้นศาลขึ้นฮือกันทหารและพราหมณ์ว่าความถ้ามีปัจจัยมีเงินมีคำนักเอาไปยื่นต้อนหรือว่าเอาไปฮือศีลบาทขาดศีลบนความผิดที่นักก็จะกลายเป็นเบาเป็นบางส่วนคนไหนที่บ่มีทรัพย์สินเงินทองไปยื่นไปปั่นฮือโทษน้อยก็จะเป็นโทษนักดังนี้เป็นต้นตัดสินไปตัดสินไปหลายคดีมีอยู่วันหนึ่งอุปราชจันตกุมารจะไปเข้าเฝ้าสมเด็จป่อกำลังเตียวตาเตียวตังมาในระหว่างตางนั้นก็มีชายคนหนึ่งก็มานั่งให้อยู่ที่ข้างตางพอจันตกุมารผ่านมาหันใส่ก็เข้าไปใกล้ไปสอบถามว่าโอ้ตันมานั่งให้นั่งห้องอย่างที่นี้ภัยเป็นอย่างกะพ่อแม่ตายละกะเมียหนีละกะหรือว่าประสบเรื่องราวอันใดจ๊ะบอกเฮาโลชายคนนั้นก็เล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังว่าโอ้ข้าบาดเจ้าบ่ได้รับความเป็นธรรมโดยมีท่านเจ้ากันดาหารพราหมณ์ตัดสินคดีความบ่อยู่ในทศพิธราชธรรมบ่อยู่ในตำนองกรองธรรมโตดน้อยเป็นโตดใหญ่โตดใหญ่เป็นโตดน้อยถ้าไผมีเงินมีคำไปยื่นไปปั่นฮือขบัดเจ้ามีโตดน้อยเดียวเปิ่นตัดสินคดีความฮือเป็นคดีนักก็จึงมีความทุกขเวทนาก็เลยมาหั่งมาให้มาห้องมารอพบปะท่านเจ้าเนี่ยเพื่อจะขอพระราชทานอภัยโทษพ่องเมื่อเป็นเจ้าอี้จันตกุมารก็สอบถามที่มาที่ไปพอหูเรื่องราวก็ปากันเข้าไปท้องพระโรงหรือว่าห้องตัดสินคดีความจากนั้นก็ห้องกันดาหารพราหมณ์เข้ามาปะแล้วก็มีเสนาอำมาตย์ผู้ใหญ่ตัวอยู่ที่หั่นก็ลือฟื้นคดีขึ้นมาว่าที่มาที่ไปมันเป็นจะได้โตดเป็นจะได้นักเบากาเรื่องราวมันเป็นจะได้ไปจะได้มาจะได้สืบสาวราวเรื่องแถมใหม่แล้วก็มาตัดสินใหม่ก็ปรากฏว่าจันตกุมารตัดสินฮือใจคือไรที่ไปเฝ้าไปปะกลางต่างเนี่ยปิ่นเป็นผู้ชนะคดีความบ่ต้องไปเสี่ยงเงินเสี่ยงทองเสียงสาธุการก็กึกก้องดังขึ้นรอดไปจนถึงหูป้อพญาเจ้าเมืองป้อพญาเจ้าเมืองก็ถามเสนาอำมาตย์ทั้งหลายว่าโอ้เสียงนี้มันเป็นเสียงอย่างอึกกระทึกคึกโครมจะนี้อำมาตย์ผู้ใหญ่ก็เล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังจนจากนั้นมาก็เลยปลดตำแหน่งของกันดาหารพราหมณ์ออกแล้วก็แต่งตั้งฮือจันตกุมารเป็นผู้พิพากษาแทนเมื่อกันดาหารพราหมณ์ได้ถูกปลดออกจากตำแหน่งจากที่เคยมีผู้เอาทรัพย์สินเงินทองมาฮือจากที่ได้รับอมิตรสินจ้างอย่างต่างๆเหล่านี้มีบริวารพวกพ้องแวดหน้าแวดหลังโดยมีในระหว่างที่มีอำนาจบารมีอยู่ก็กลับกลายมาลายสิ้นไปยศถาบรรดาศักดิ์ก็ถูกปลดทรัพย์สินเงินทองที่เคยมีกําได้ละคนที่เคยไปมาหาสู่กับมีภัยมาละเพราะหูความแลบความในว่าตัวเก่าตันเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่บ่อยู่ในศีลในธรรมลาภสักกะละต่างๆที่เคยมีก็หมดไปจึงทำฮือกันดาหารพราหมณ์เกิดความโกรธหาเวลาหาโอกาสที่ช่องประสบเหมาะที่จะต้องกำจัดจันตกุมารในระหว่างนี้พญาเจ้าเมืองป่อของจันตกุมารเจ้าคืนนั้นซ้ำนอนบรรทมแล้วเกิดความนิมิตฝันขึ้นโอ้ฝันว่าปุ่นขึ้นไปสวงสวรรค์ชั้นฟ้าวิมานคำมีปราสาทเกี่ยวเรียงลาย
มีสาวงามอย่างก็งามตำบลสวงสวรรค์จันฟ้าก็เลยไปตีใจเคลิบเคลิ้มฝันคืนหุ่งจนกระทั่งรุ่งแจ้งตื่นขึ้นมายังติดใจในสวงสวรรค์จันฟ้าอยู่ใครไปเกิดไปอยู่หั่นล่ะจะได้ไปปะสาวน้อยสาวงามอยู่เรื่องราวของจันตะกุมารจาดกจักเป็นจะได้เชิญทุกท่านได้ติดตามสดับรับฟังกันในตอนต่อไปในผูกต่อไปเนอวันนี้ผูกที่สองจบปริปุ่นนั่งลงไปก็ก้อยฟังไปตอนนี้กำลังได้สองผูกอยู่เรื่องราวของจันตะกุมารอันเป็นพระจาติที่เจ็ดขององค์พระผู้มีพระภาคเจ้าจักเป็นจะได้ติดตามสดับรับฟังกันไปเนอฟังแล้วก็เก็บแกะก้อนไก่เอาแก่นสารสารธรรมน้อมนำไปคิดเอาไปเชื่อในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างในตอนนี้การที่เขาจะมีอำนาจจีเป็นจีตายหรือตัดสินอย่างต่างๆนั่นถ้าไปอยู่ในศีลกินในธรรมก็ตาจังก็จะเอ็นเอียงไปเหมือนดังปัจจุบันเนี้ยก็มีหลายไม่ใช่ว่าพ้นบดีนะที่ดีก็มีอันที่หายก็นักโดยเฉพาะไอ้ที่หายเนี่ยชอบซอกแซกสะแซะเอาใครมีเงินมีทองก็ลูดไปมีเงินมีทองก็ติดไปติดคุกติดคอกไปเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจะต้องมีศีลมีธรรมเอามาประพฤติปฏิบัติถ้ามีศีลมีธรรมมดอู้อันใดก็ม่วนจ๋าอันใดก็หวานแถมประการหนึ่งก็คือการตัดสินคดีความอะไรอย่างต่างๆนั่นก็จะสามารถสำเร็จลุล่วงไปแล้วก็เป็นที่ถูกอกถูกใจถึงสองเบื้องเฟื่องฝ่ายโดยบ่มีอคติถ้าอาคติใส่กันตัดสินเพราะความฮักเพราะความจังเพราะความลุ่มหลงด้วยอมิตรสินจ้างต่างๆเหล่านี้บ่ว่าจะอยู่ที่ไหนวงการใดก็อยู่ไม่ได้ดังนั้นก็ฝากไว้กับปอออกไม่ออกสถานบุญได้นำไปใช้และที่สำคัญก็คือผู้มีอำนาจวาสนาบารมีเป็นผู้ที่มีตำแหน่งหน้าที่ยิ่งจำเป็นที่จะต้องใช้หลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นอมตะธรรมบ่มีวันที่จะเสื่อมสูญไปบ่เหมือนกฎหมายหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เมื่อ 2,000 กว่าปีมา 2,564 ปีเข้ามานี้เป็นจะได้ก็อยู่เช่นนั้นภัยจะไปต้องไปแต่งไปดดบันตอนบ่ได้แต่กฎหมายตั้งแต่หลายลองพอบ่ต้องไปพ่อของต่างประเทศเฉพาะของเมืองไทยเฮานี้แก้ไขกันไปกี่ฉบับแก้ไขกันไปกี่มาตราละก็ยังมีปัญหาอยู่แต่ถ้าเฮาใจศีลใจธรรมไปตัดศีลต่างๆนั่นบ่ต้องไปแก้หยังล่ะเพราะพระพุทธองค์ได้ศึกษาได้ค้นพบแล้วนำมาเผยแพร่ชี้แนะชี้นำให้เฮาท่านทั้งหลายได้นำไปประพฤติปฏิบัติก็ฝากไว้เน้อกับทุกท่านตัวโอ้วันนี้ขอน้อมกราบถวายการต้อนรับท่านเจ้าเน้ออาจารย์พระครูสถิตเจติยารักษ์กำลังเข้ามารับชมขอน้อมกราบถวายความเคารพเน้อก็เข้าสู่โหมดได้รายการวันนี้เนาะเหลือเวลาแถมหน่อยใกล้จะหมดเวลาเฮาปะกันวันละประมาณ50กว่านาทีหัวใต้รายการก็จะยกส่งเข้าสถานีเพื่อเปิดมีข่าวสารวันพุธนี้ต้องเปลี่ยนเรื่องเนอะวันพุธนี้เป็นวันพุธวันพุธกับวันเสาร์นี่ก็จะเป็นแห่งเรื่องหนึ่งเพราะวันพุธกับวันเสาร์นี้มีการลิงก์สัญญาณไปทั่วประมาณซาวกว่าสถานีตั้งแต่เมืองน่านเมืองแป่ลำปางลำปูนเชียงรายมื้อนี้แพร่กันไปแต่วันนี้ยังอยู่ปกติอยู่พ่อออกไม่ออกสถานบุญทั้งหลายขออนุโมทนาบุญเน้อก่อนที่เราจะเปิดสายหน้าใหม่อู้เอ่ยจากันนั่นดังอาตมาภาพก็ขออนุโมทนาขอบคุณกับทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังก็ดีและที่สำคัญนั่นก็คือในตอนนี้มีข่าวสารงานบุญมาแจ้งมาบอก
ถึงแม้จะเป็นยุคโควิดแต่เราก็จะไปวิทย์บุญสร้างตานะบารมีธรรมไปตามจิตเจตนาสถานเนอะต่างวัดเจดีย์แม่ครัวเปิ่นก็มีการก่อสร้างห้างแปงกุฏิสงฆ์โรงหลวงโรงนอนซึ่งตอนนี้ก็ดำเนินการก่อสร้างไปได้ประมาณ 30%โดยมีท่านเจ้าหลวงพ่อธรรมประคูสถิตเจติยาลักษณ์พร้อมคณะสถาเปิ่นกำลังแปลงไปญาติโยมท่านใดมีเจตนาใครไปห่วมบุญสร้างบารมีก็ไปได้เนอะที่วัดเจดีย์แม่ครัวอำเภอสันทรายเปิ่นกำลังแปลงกุฏิสงฆ์โรงหลวงใครจะไปห่วมโมทนาบุญเป็นเจ้าภาพนั้นนี่ก็ติดต่อสอบถามได้เนอะที่ท่านเจ้าจารย์ประคูสถิตเจติยาลักษณ์วัดเจดีย์แม่ครัวในส่วนของต่างวัดวังสิงห์คำก็มีบุญกุศลมาแจ้งให้ท่านทั้งหลายตลอดเน้อแล้วก็เน้นเน้อญาติโยมทั้งหลายไม่ได้มีการบังคับกฎเกณฑ์ใดๆทั้งสิ้นสร้างตานะบารมีผู้มีบุญก็จะสร้างกันไปถ้ามีบุญนี่เปิ้นอย่างตุลุงเน้นอยู่เสมอว่าเปิ้นอยากจะทำบุญได้ยินเปิ้นถึงติดตามเปิ้นถึงสอบถามคนเดียวกับบุญไผ่บุญมันบ่ได้บังคับเนอโดยเฉพาะที่วัดวังสิงห์คำก็เหมือนกันบุญทุกครั้งที่แจ้งไปก็แล้วแต่ศรัทธาเจตนาผู้มีบุญอย่างคราวก่อนเอาปิดทองหลวงป่อพระพุทธรูปบนวิหารหลวงก็เซตเรียบร้อยไปแล้วก็เดี๋ยวนี้เฮาจะปิดทองหลวงป่อพระเจ้าตันใจปิดทองสารูปครูบาเจ้าศรีวิจัยหลวงพ่อสดสมเด็จพุทธาจารย์โตแล้วก็หลวงปู่ทวดที่ประดิษฐานบนในวิหารหลวงพ่อพระเจ้าตันใจก็จะเริ่มตะวานี้ศาลาเริ่มเข้างานเป็นวันแรกแล้วก็นอกจากนั้นก็จะได้ดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ทาสีซ่อมแซมทาสีองค์พระธาตุเจ้าเจดีย์ของวัดเป็นลำดับต่อไปตอนนี้ช่างหรือศาลาก็เข้าดำเนินการกำลังทาสีรองพื้นทาสีกันสีเก่ากองรองพื้นไปการดำเนินการต่างๆเหล่านี้ก็ทำไปตามผู้มีบุญตามติเตวบุตรติเตวดาเปิ้นมาช่วยสร้าง โดยเฉพาะแล้วตุลุงได้บอกอาตมาได้กล่าวเสมอก็เป็นหน้าบุญกุศลของทางวัดตัวเองแล้วก็เป็นบุญบารมีของผู้มีบุญตัวเองนั่นก็คือโยมปะเลี้ยงบุญทรงแม่เลี้ยงนางหรือชื่อแต้ชื่อจริงนามมหาอุบาสกอุบาสิกาก็คือโยมธนวัฒน์โยมทัตพิชาสุสิงคำมหาอุบาสกอุบาสิกาผู้ทำรุบำรุงวัดวังสิงคำ นับตั้งแต่เริ่มปิดทองพระเจ้าครอบครัวเปิ้นก็บริจาคถึงหมดถึงมวล 400,000 กว่าบาทลงมาถึงปิดทองหลวงป่อพระเจ้าดันใจที่กำลังเริ่มดำเนินการปฐมฤกษ์นี้ก็บริจาคเป็นทุนเดิมฮื้อ 300,000 บาทมาถึงตะวา ก็นำปัจจัยมาร่วมเป็นเจ้าภาพเก้าในการบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุเจ้าเจดีย์เป็นจำนวนเงิน 150,000 บาทและเป็นเจ้าภาพติดตั้งเครื่องกระจายเสียงภายในวัดมีลำโพงบนวิหารกับบนศาลากะวันนั้นเปิ้นมีมางานวันเกิดของโยมปินางหรือว่าโยมทัตพิชาเครื่องเสียงบ่ค่อยเอื้อเป็นโลละละก็เลยมีเจตนาใครเป็นเจ้าภาพตะวาก็นำปัจจัยมาถวายแถม 30,000 บาทรวมเรียบร้อยตะวานี้เป็นจำนวนทั้งหมด 180,000 บาท ก็ไว้เป็นกาปฐมบฤกษ์ในการก่อสร้างถามว่าปอหรือยังก็เปิ้นเป็นเกาฮื้อไม่ใช่เป็นเกาที่ปวดนะเป็นประธาน ก็เดี๋ยวว่าโอ้บ่เอาตัวลงเป็นเกามันปวดมันใช่ก็เป็นไปจ้างไปแล้วเฮาก็ติดตามบอกบุญไปก็มีญาติโยมเฮาผู้มีบุญสร้างบุญบารมีร่วมกันก็ได้ร่วมมาบริจาคก็ขออนุโมทนาบุญเนอะ
กับโยมธนวัฒน์โยมทัศน์พิชาสุสิงคำโยมปะเลียงส่งไม่เลียงนางขอเฮอบุญบารมีปกปักรักษาอยู่ดีมีสุขเนอสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงได้อยู่กัมจูพระพุทธศาสนาไปเมินเมินบุญกุศลที่เพิ่นทำก็อุทิศคือกับสุริยะตระกูลป้าอุ้ยแม่มอนบรรพชนญาติกาวงศาคณะญาติก็อันมีโยมป้อโยมแม่เป็นต้นเป็นประธานก็คือโยมป้าอุ้ยมอนสิงคำแม่อุ้ยมอนสุใจแก้วท่านเป็นปิตามารดาผู้ที่เลี้ยงดูปู่เสือมาได้ทดแทนคุณตัวก็ขออนุโมทนาบุญตัวนอกจากนั้นขอบคุณอนุโมทนาบุญกับโยมแม่จันดีวิสุทธินันเจดีแม่ครัวเนอะร่วมโมทนาบุญบุรณะพระธาตุเจ้าเจดีสองปันบาทโยมแม่อุ้ยมอนจันคำแสงบุญร่วมโมทนาบุญตัว300บาทแล้วก็มีแม่มาลีพาโพบันเบอร์ห่างดงร่วมโมทนาบุญตัว300บาทขออนุโมทนาบุญขอบคุณด้วยเนอะเอาละเวลาก็ใกล้จะหมดอู้ไปฝอยไปเวลาก็จะหมดไปละก็จะได้เปิดหน้าใหม่อู้เอ่ยอู้จ๋ากับญาติโยมศรัทธาเนอใครจะอู้จะเอ่ยจะจ๋ากับทุลุงในยามนี้เข้ามาได้เนอสุมาเตโทรศัพท์หลุดมือ0817836540ใครจะอู้จะจ๋าจะร่วมโมทนาบุญตักตายกันยามเจ้าเข้ามาได้เนอท่านเจ้าจันทร์พระครูสถิตยังอยู่ฟังอยู่ก็เดไปเอาค่าโฆษณาเนอะอู้เล่นบ่ได้เนอะก็ช่วยเหลือภัยแพ้เป็นบุญสะพานบุญไปมีก็เอ่ยเข้ามาได้0817836540สายแรกวันนี้จะมาจากถิ่นฐานแดนใดแดนใกล้แดนไกลใครจะเป็นผู้โชคดีสายแรกปลาเลี้ยงมาก่อนเปิ้นไอเบียวตกอันดับไปไหนหุ่นละประเดี๋ยวนี้กูเตือปนมาจะลองปนมากระถามหาเจริญปอนปลาเลี้ยงว่าได้เอ่ยสาธุเจริญปอนไปสาขาเด่นอื่นเด่นไก่มาแล้วเนื้อมาเลิกไปลงมาเลิกไปสาบุญกินบุญตาเนื้อตุเนื้อวันนี้ไปนี่เนาะบ่ไปรถดีแหงมอ้าวไปรถกับวันนี้ไอ้กําลังใจเด้อสาธุวันนี้มาได้ไปอยู่เพิ่นฟังกันจัดหน้าแต่เพิ่นมาโทรได้ครับอยู่บ้านกับวันนี้ฮะนี่อยู่บ้านกับบ่ไปรถอยู่มาครับรู้อยู่ครับมาคนเล่าไงอยู่เนี่ยบ่มีรถแล้วครับระมัดระวังเด้อของฝากด้วยแล้วก็คนโดยสารด้วยครับต้องไปซ่อมระวังไปเข้าบ้านแล้วครับไว้ขาครับครับป้องกันพ้องเด้อสาธุอันนี้นะไว้ตาครับแน่ครับเวลาเด้อกูคนครับไว้ตาครับเสียงของผู้มีบุญก็คือโยมธนวัฒน์เพิ่นก็จะถอยติดตามเป็นกำลังใจตลอดโทรศัพท์เข้ารายการตวยมาเยี่ยมมาเยือนวัดก็อนุโมทนาเป็นอย่างสูงเด้อกับโยมปะเลียงส่งตวยอ้าวเจริญปอนเจ้าฟังทุกวันเจ้าเจ้าปลาจากอันนั่นคือไก่ไก่ครับอันน้องกายเจ้าเสียงสัตว์ดีเจ้าสาธุอนุโมทนาเด้อเจ้าจากแม่คือได้ได้จากแม่คือใกล้วัดหนองกายสาธุเจริญปอนเออเจริญปอนบอกแม่แต่งเจ้าอ๋อแม่แต่งกำลังใจให้ท่านเสมอนะเจ้าสาธุบุญรักษาเด้อเจ้าน้ำมันประการเจ้าวันนี้สายเหนือมาแรงอ้าวสายต่อไปเจริญปอนสายเหนือมาแหงวันนี้ตั้งเม็ดแตงกูเตือนนี่สายตั้งหิมในเวียงวันนี้สายเหนือมาแรงสายใต้ในดักปิ้งนะ เอาเข้ามาเด้อ081มาแล้วเด็กหญิงจันทร์คำแสงบุญไอ้ยังกับโอ้โหเนอะอุ้ยเนอะโลโลละละโทรศัพท์อุ้ยบดีอ้าวว่าฮัลโหลฮัลโหลได้ยินแล้วสาธุเจ้า
เอาว่าเว้ยๆใจไปแล้วน้อยเออสายใต้เข้ามาแล้วสิงเหนือเสือใต้บ้าใดพร้อมพระธาตุเจ้ายี่หมื่นห้ามการตัวเนอะประการเจ้าก็พูดพระธรรมพระสงฆ์ 3,000 บาทอะไรล้ำแน่เปื่อยเหมาะก็มันแง่ไหมจ้ะเดี๋ยวแม่จะดีโคตรเนอะสิ่งเหนือเสือใต้โคตรแถมมาแน่มาแน่สาธุอนุโมทนาแม่จะดีได้ยินแล้วเนอะปุ่นปุ่นทานแล้วเนอะปุ่นปุ่นมาเลยมาเลย 3,000 มาเลยสาธุสาธุนะแม่เนอะมูลหักสาธุเจริญปอนเนอะกับโยมแม่ปราณีพยาไข่หาพลหนองแต้นอันนี้เสือใต้ตุลุงว่าเล่นปุ่นตั้งฉายาเล่นสิ่งเหนือแม่จะดีเสือใต้แม่ปราณีแม่ปานีรวมโมทนาบุญตัว 3,000 บาทชายกลางปลเลียงใหญ่นี่ปวดจะห่วมบุญด้วยกันตลอดวันเกิดก็มาขอบคุณเนอะโยมแม่ปานีพยาไข่หาผลพร้อมลูกหลานตัวเอาสายต่อไปเหลือเวลา 1-2 นาที0817836540มีไหมเอ่ยอ้าวเข้ามาเด้อเวลาก็จะหมดแล้วมาแล้วสิงเหนือว่าใดสิงใต้ปะทาเนอะเออเฮาก็หอมมานักเลยลูกเสียวกันเล่นเสียวเล่นไหมบุญเลยไม่ต้องหัวเออสาธุอนุโมทนาวัดเจดีย์ตึกได้สร้างอยู่นะเออถ้าพ่อครูเข้ามาพอตลอดเนอะเออนะดีก็ยังมีอยู่แถมเยอะอยู่ตะกี้ประกาศขึ้นแล้วนะเดี๋ยวไปเอาค่าโฆษณาขอบคุณเจ้าโอนให้เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวจะไปเอาค่าโฆษณาอยู่ได้เลยจัดตู้นะแม่เนอะเจ้าจะเลินปอนวันนี้มาครบทีมจะเลินปอนสายต่อไปเออจะเลินปอนแม่แต่งสนับสนุนเจ้าอ๋อวันนี้สายเหนือบุกนักเฮ้ยวันนี้แม่แต่งมาแรงสาธุอนุโมทนาเด้ออ้าวสายต่อไปเข้าใจเนอะเวลาจะหมดละ อู้กันหนัวไข้หัวกันม่วนใต้รายการพอประมาณแก่เวลาเนอะไม่ใช่ว่าเอาเวลามาบะแหลมแต่มแตะนะตัวลงจะเป็นคนที่รักษาเวลาพ่องเวลาแตะกระแตะเวลาอู้ก็อู้เล่นเล่นกันไปอู้กันหนัวฮื้อกำลังใจซึ่งกันประมาณ 4-5 นาทีบ่ได้1ชั่วโมงนี่ก็ฮื้อธรรมะไปนักท้ายรายการฟังกะธรรมะนักลำไปก็เครียดในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่อยู่บ้านอยู่จองตัวเร็วพอเวลากับแป๊ะเป๊ะ 7:00 นตรงนำรายการจากกันไปก่อนเด้อจะไปลืมเด้อด้วยความห่วงใยไปที่ไหนเดินทางไปไหนใส่แมสใส่หน้ากากตัวเด้ออยู่ออกไปที่สาธารณะที่สาธารณะปอกันนอบแม่เนาะครับว่าใดเออเวลาหมดแล้วว่าใดได้ได้ได้หลังไมค์หลังไมค์เด้อสาธุเออเปิ้นมีกฎหมายออกมาแล้วเนอะเดี๋ยวขออนุญาตต่อแฮมสัก2นาทีกฎหมายออกมาแล้วคือหยังใส่แมสเปิ้นประกาศจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดใกล้เคียงในเป็นพื้นที่สวมหน้ากาก100% ภายประสูบประไซระวังโดนปรับ 20,000 โดมันจะ200นะ 20,000 บาทปรับเน้อนั่งในรถก็ต้องสวมใส่ทั้งหมดแม้จะเป็นคนในครอบครัวเดียวกันอยู่ในรถต้องใส่ยกเว้นขับไปคนเดียว อยู่ในรถก็ต้องใส่พ้องก็เป็นอย่างแต่ว่าถ้าไปตัวกันหลายทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากเดินตามถนนหนทางเตียวตำหั่นตำนี่นะใส่หน้ากากเตียวดุมเปิ้นจับเปิ้นปรับเปิ้นยับเนอป้ออีแม่ป้ออุ้ยแม่ม่อนหับทราบข้อกฎหมายไว้ตัวนี้เตือนด้วยความหวังดีจากรายการแต่ก็เพื่อประโยชน์ของเราดูแลสุขภาพกันตัวเนอวันนี้ขอนำรายการจากครูบาอาจารย์จากจะทายาทโยมไปก่อนเนาะปะกันใหม่วันต่อไปวันนี้ขอความสุขสวัสดีจุ่งบังเกิดมีกับทุกท่านเนออยู่ดีมีสุขปนจากภัยไกลจากเวรห่างไกลจากโรคโควิด
คือมีสุขภาพจิตสุขภาพกายสมบูรณ์แข็งแรงเจริญไปด้วยอายุวรรณะสุขภละเหมือนกันจุตนจุองจุโอจุคนเนอร์จตารโอธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังพลัง